สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับกับเกมแบ็กที่เสิร์ตออนไลน์นะครับวันนี้ผมมาคุยกันเรื่องนินจาปลุกพลังอีกครั้งนะครับผมจากที่หลายๆคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคนที่เพิ่งสนใจมาเล่นนินจาแล้วมีปัญหาเรื่องมอนเตอร์ทำซีซีพวกสตันล้มช็อกอะไรพวกนี้นะครับก็ถามว่านินจาปลุกพลังแก้ตรงนี้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีอัปเดตในเรื่องของมีอัปเดตในเรื่องของคอมโบ PVP ซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมใช้คอมโบคุณเจฟตอนนี้ผมไปดัดแปลงมาเป็นคอมโบผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพื้นฐานของคุณเจฟฟลิงอยู่นะครับผมโอเคเรามาเท้าความกันก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้คือช่วงที่ผมไลฟ์สตรีมอยู่ก็มีเข้ามาถามกันปะปลายนะว่าเอ้ยพี่ครับเนี่ยผมไม่ไหวแล้วคือแบบเล่นแล้วโดน CC มอนเตอร์แตกตายบ่อยมากเลยเจมแตกไม่รู้กี่รอบแล้วอะไรเงี้ยต้องไปซื้อเจมใหม่หลายๆรอบนะครับจริงๆมันมีวิธีการแก้นะครับในที่ผมทำสตรีมน่ะก็คือมีวิธีการแก้นะครับคือผมจะแก้2อย่างครับคือแก้ด้วยการใส่อัญมณีเวทมนต์นะครับให้มันการสถานะเนาะเดี๋ยวผมเปิดดูสถานะตัวผมเนี่ยถ้าบัฟอะไรครบแล้วอ่ะสถานะมันจะกันอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะ95 99ประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ตัวผมเนี่ยไม่ค่อยล้มอันนี้ขอยกตัวอย่างในพื้นที่อาร์คมานเนาะเพราะว่าผมเก็บส่วนใหญ่ผมจะฟาร์มที่อาร์คมานเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจะใส่เป็นเจมการสถานะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเจมการสถานะคุณต้องเข้าใจเรื่องระบบ CC ก่อนนะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องระบบป้องกันของตัวนินจานะครับนินจาเวคคันนิ่งเนี่ยจุดเด่นของมันจากที่ผมเล่นนะจากนี้จากที่ผมเล่นความเข้าใจผมล้วนนะครับก็คือมันมีท่าที่ป้องกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เห็นนะตอนนี้คือที่ผมลำดาบอยู่เนี่ยมันสามารถตั้งฟอนต์การ์ดได้แบบอันลิมิตเลยนะครับฟอนต์การ์ดก็คือจะเป็นรูปโล่นะฮะมันจะมีฟอนต์การ์ดซูเปอร์เมอร์ซูเปอร์เมอร์จะเป็นรูปนี้รูปคนแบ่งกล้ามนะครับสีเหลืองๆนะครับอันนี้ซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็จะเป็นไอเฟรมจะเป็นรูปคนยืนกอดอกสีแดงๆนะครับรูปนี้เนี่ยอันนี้คือไอเฟรมนะเนี่ยไอเฟรมนะครับแยกกันที่สถานะแล้วกันนะครับฟอนต์การ์ดเนี่ยจะกันด้านหน้านะครับด้านหน้าทั้งหมดนะครับด้านหน้าทั้งหมดเท่านั้นนะครับด้านหลังไม่เกี่ยวด้านข้างไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือฟอนต์การ์ดเนาะแล้วก็ฟอนต์การ์ดเนี่ยสามารถโดนโจมตีได้จนการ์ดแตกนะครับคือเราสามารถโดนโจมตีจนการ์ดแตกพอเราโดนโจมตีเนี่ยจะมีรูปโล่สีฟ้าขึ้นแล้วก็มีตัวเลขนะครับก็ดูด้วยนะเผื่อใครที่แบบว่าไปเล่นนะครับผมแล้วเอ้ยทำไมมันฟอนต์การ์ดไม่อยู่นะครับกรณีฟอนต์การ์ดโดนโจมตีได้แล้วก็สามารถโดนจับทุ่มได้นะครับในกรณี PVPเราสามารถโดนศัตรูจับทุ่มได้เหมือนกันนะครับอันที่2ซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยกันรอบตัวนะครับไม่โดน CC แต่จะโดนดาเมจแล้วก็โดนจับทุ่มนะครับผมกันรอบตัวข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวากันหมดนะครับผมแก้ได้ด้วยการโดนจับทุ่มแล้วก็โดนตีจนตายอะโดนดาเมจจนตายนะครับผมโอเคต่อไปไอเฟรมปึ๊บอันเนี้ยไอเฟรมเนี่ยจะพิเศษหน่อยคือมันจะไม่โดนอะไรเลยนะครับผมไม่โดนดาเมจไม่โดน CC ไม่โดนจับทุ่มนะครับในกรณีที่ตัวเองมันหายไปนะแต่ว่าสกิลมันจะอยู่ค่อนข้างแป๊บเดียวนะจะไม่นานนะครับตัวสถานะไอเฟรมจะอยู่ได้ไม่นานมากนะครับผมโอเคอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องสถานะป้องกันต่างๆของนินจาอเวคานิ่งนะครับต่อมาเรามาเข้าเรื่องกันนะครับมอนอาร์คมานเนี่ยที่มีปัญหากับผมเนี่ยจะมีแค่ค้อนกับตัวกับดักนะครับตัวถือค้อนใหญ่กับตัวกับดักนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามอนมันเยอะมากๆหรือว่าเอ้ยเราโดนจะโดนกับดักแน่นอนอยู่แล้วให้กดซุปเปอร์อาร์เมอร์ไปเลยนะครับซุปเปอร์อาร์เมอร์ของนินจาก็จะมีที่ผมกดหลักๆอ่ะนะก็จะมีใบมีดหมุนเวียนครับซุปเปอร์อาร์เมอร์มีเขาชื่ออะไรอ่ะดาบพิรุณโปย
ชิป F นะครับอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์เมอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเกิดมันไม่ทันจริงแล้วอ่ะผมจะกดเป็นนี่ง้างท่านี้เอาไว้นะครับง้างท่าดาบฟัน2ท่อนเนี่ยง้างทิ้งไว้เลยนะครับตอนง้างเนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์เมอร์นะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าตอนที่ฟันยกดาบฟันนี่คือไม่มีอะไรละโล่งนะครับจนกว่าคุณจะไปเอาสกิลเบนนะแล้วก็อีกทีนึงก็จะเป็นพวกบัฟอาชูล่านะครับบัฟผู้ดำบัฟอาชูล่าก็เป็นนะบัฟอาชูล่าปึงเนี่ยซูเปอร์อาร์เมอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็บัฟผู้ดำความโกรธผู้ดำนี่ก็เป็นนะครับบัฟอาชูล่าเนี่ยข้อพิเศษคือจะเติมเลือดให้เราด้วยนะครับทำให้เราได้เลือดเด้งขึ้นมาในกรณีที่แบบว่าฉุกเฉินจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราโดนเชนซีซีหรือสตันรัวๆนะครับผมมีอีกท่าหนึ่งคือท่าบล็อกจัมป์นะครับมันชื่ออะไรนะขอนไม้อะแป๊บหนึ่งขออ่านก่อนกายล่างขอนไม้นะครับชิปคิวแล้วก็พุ่งไปข้างหลังนะครับตรงตอนลงเนี่ยมันจะมีสถานะติดสตันแต่ว่าตอนชิปคิวเนี่ยมันจะเป็นไอเฟรมนะครับตอนที่มันหายตัวอยู่มันจะเป็นไอเฟรมนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับก็พยายามหาพื้นที่ในการเล่นนะครับอย่าแบบถ้าสมมติว่าเห็นว่ามอนเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่แล้วอย่างกับดักมันจะพุ่งขึ้นมาอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องเข้าไปมันก็จะไม่ติดสตันหรือว่าเห็นค้อนตัวนึงมันง้างอยู่กำลังจะหมุนติ้วๆก็ไม่ต้องเข้าไปมันก็จะไม่ติดสตันนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ทันจริงก็ได้อย่างที่ผมบอกถ้าไม่ซูเปอร์เมอร์ก็ฟอนการ์ดไปนะครับผมสกิลที่ผมแนะนำให้อัพมากๆนะครับในตอนเก็บเลเวลนั่นคือเบนอสรพิจุโจมแต่ผมลองกดแบบไม่มีเบนให้ดูก่อนเนาะสังเกตสถานะตรงนี้นะครับตรงมุมขวาบนของตัวละครผมนะครับเนี่ยมันจะเป็นแค่ CC ครับแต่ว่ามันจะไม่มีสถานะป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะครับการที่เราอัพเบนอสรพิจุโจมเข้าไปนะครับดูอีกครั้งนะเห็นปะมันจะมีเป็นสถานะฟอนการ์ดตรงเนี้ยจะทำให้เราไม่โดนดาเมจด้วยนะครับได้โดนดาเมจด้านหน้าที่มันป้องกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่ติด CC ด้วยอันนี้ก็ช่วยได้นะครับทำให้เราสามารถแบบอยู่ในสถานะที่มีป้องกันตัวตลอดเวลาทำให้ไม่ค่อยโดน CC สักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราได้คอมโบแล้วนะโอเคเรื่องของการหลบ CC มอนเตอร์ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับลองไปปรับใช้กันดูอาจจะใช้กับ PP ได้ด้วยนะครับก็ลองเรื่อง PP เนี่ยผมจะขอไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวเรื่อง PP นินจามากมายเลยนะครับเรียกว่าเป็นแบบเด็กน้อยอยู่อะนะเป็นเด็กน้อยอยู่ในเรื่องของการ PP นะครับเรื่องที่2ครับเรื่องที่2นี้จะเป็นเรื่องอัปเดตคอมโบ PVE ของผมนะอัปเดตคอมโบ PVE ของผมก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปสอนนินจา101ไปแล้วนะครับใครไม่ดูก็ไปดูคลิปนู้นคลิปนู้นจะเป็นการสอนการกดคอมโบที่มันง่ายหน่อยแต่เนี้ยจะเป็นคอมโบที่มันดูแอดวานซ์ขึ้นนะครับเพราะว่าใช้หลายสกิลมากขึ้นนะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ถามว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานของคอมโบแรกนั่นแหละเพียงแต่ว่าผมเอามาเรียงใหม่นะครับทำให้มันสกิลมันออกเยอะขึ้นแล้วก็มีการมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นพาร์ทๆไปเนาะว่าทำอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็ที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าสกิลมันออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างสั้นนะครับเพราะผมเลือกเอาสกิลของฝั่ง PLX เนี่ยเป็นสกิลที่ออกมาแบบแป๊บเดียวอ่ะใช้ให้มันมีแอนิเมชันนิดเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแบ่งพาร์ทเนาะเป็นพาร์ทของ Awakening หรือดาบคาตาดะ6เล่มก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งของดาบสั้นหรือฝั่ง PLX นะครับมาช้าๆนะครับอันดับแรกเลยผมจะยกดาบแล้วก็สเปซบาร์เพื่อเข้าข้อต่อเนาะยกดาบปุ๊บเอาฟอนการ์ดแล้วก็เข้าสเปซบาร์เข้าเพื่อเข้าข้อต่อไรจุดบอดนะแต่ว่าข้อต่อเนี่ยผมจะไม่กดจนแบบจนสุดนะครับผมจะกดแค่ทีเดียวปุ๊บให้มันฟันดาบลงนะครับฟันดาบลงเนี่ยจะมีสถานะ CC มอนเตอร์นะครับทำให้มีมอนเตอร์มีโอกาสที่จะล้มลงด้วยนะครับก็
็ปึ๊บเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมจะชิปคลิกซ้ายคลิกขวานะครับชิปคลิกซ้ายนี่ก็คือได้รถเกาะนะครับพอรถเกาะเสร็จก็ชิปคลิกขวาครับเพื่อเอาดาเมจล้วนนะครับหลังจากที่มันยกดาบแล้วเนี่ยให้เรากระโดดออกข้างๆกระโดดไปทางไหนก็ได้ครับขอให้กระโดดขยับออกจากตรงเนี้ยนะครับกระโดดออกข้างครับแล้วก็อสรพิจูโจมตามด้วยคลิกซ้ายนะครับเพื่อเอารีมานาอสรพิจูโจมนี้ก็เป็นดาเมจไล่นะครับไล่ดาเมจปึ๊บรีมานาด้วยคลิกซ้ายนะครับรีมานาด้วยท่ากระแสสำเร็จโทษประหารนะครับท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้แดดเข้าวงเนาะเพราะว่าเรากระโดดออกมาข้างนอกแล้วนะครับเพื่อไล่อสรพิจูโจมไปปึ๊บให้แดดเข้าวงแล้วก็ดาบพิรุณโปยชิป F นะครับนี่ประมาณนี้รถเกาะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจริงๆถ้าเราดูแล้วว่ามันอสรพิจุโจมไปแล้วบัฟของข้อต่อมันหมดอ่ะนะเราสามารถอสรพิจุโจมปุ๊บสเปซบาร์ทีนึงเพื่อเอาข้อต่อเอาบัฟอีกรอบครับแล้วก็โยนดาบเพื่อรถเกาะประมาณนี้ทำให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคในพาร์ทนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแบบว่าต่อเนื่องแต่ว่าจะเป็นช้าๆหน่อยแล้วกันนะครับยกดาบนะครับยกดาบข้อต่อแรงพยาบาทฟันขาด2ท่อนกระโดดอสรพิจูโจมกระแสข้อต่อแล้วก็ดาบพิรุณโปยนะครับถ้าทำเร็วๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมาเรามาพาร์ทของดาบสั้นนะครับก็หลังจากที่เราโยนดาบพิรุณโปยไปแล้วปึ๊บโยนแป๊บนะฮะให้กดไฟมีดหมุนเวียนแล้วก็ไฟมีดหมุนเวียนยกเลิกแคนเซิลด้วยไอ้ดาวกระจายนะครับแคนเซิลด้วยดาวกระจายนะครับผมหลังจากนั้นการทักทายของอสูรนะครับชิป W คลิกซ้ายแล้วก็ SE นะครับการทักทายของอสูรเนี่ยมันจะเป็นแคนเซิลของ SE อยู่แล้วนะครับเผื่อใครไม่รู้นะฮะก็เอามาลองใช้ดูนะครับตรงนี้ผมอัพเป็นการทักทายของอสูรเป็นจินเนาะมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับนี่ตรงนี้เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยฮะถ้าตีโดนนะปึ๊บ SE นะครับหลังจากนั้นให้กดสเปซบาร์เพื่อเข้าสู่ท่าแยกล่างนะครับท่าแยกล่างเอ้ยแยกเงานะครับพายุเงาแล้วก็แยกเงานะครับ SE เนี่ยก็คือพายุเงานะครับเอาใหม่คอมโบนะครับต้องอ่านตรงนี้ต้องหันเมาส์ถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ผมแนะนำให้ลองฝึกเล่นดูก่อนนะถ้าไม่ได้ก็แนะนำให้แยกปุ่มออกมานะครับเพราะว่าตัวแยกเงาเนี่ยมันสามารถแยกปุ่มได้ถ้าสมมติว่าเราติดสถานะอยู่เนาะสถานะแบบ SE ปึ๊บมันจะมีสถานะอย่างเงี้ย5วินะครับแล้วก็เราสามารถกดปุ่มช็อตคัทได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้ลองหัดแบบหัดกดสเปซบาร์ไปเลยนะครับมันจะเร็วกว่านะโอเคหลังจากที่เราแยกเงาแล้วนะครับให้เราจะ A หรือจะ D ก็ได้แล้วแต่ทิศทางแล้วกันนะ A ก็ไปทางซ้าย D ไปทางขวานะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเป็นใช้ตัดเงานะครับเพื่อเอา attack speed นะตัดเงาปุ๊บกดสเปซบาร์เพื่อแทง Aimแทงเล็งหัวใจนะครับเอาดาเมจแล้วก็ดาบลมสลัดตันคลิกซ้ายคลิกขวานะครับแล้วก็ชิปคลิกซ้ายเอสคลิกซ้ายชิปคลิกขวาแล้วก็แสงจันทามินนะครับแสงจันทามินก็เอามาใส่ในพ็อกเก็ตซะใส่ในสล็อตซะนะครับแค่นี้ครับจบแล้วนะครับคอมโบเยอะนะผมว่าในความคิดผมคือสกิลมันเป็นสกิลที่เยอะแต่ว่ามันออกแป๊บ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 จบมันเร็วเท่านั้นแหละครับมาเรามาทำต่อเนื่องกันนะครับหลังจากที่ดาบดุนโปรยแล้วนะครับ
อ่ะประมาณนี้ก็ผมว่ามันน่าจะช่วยให้คุณผู้ชมที่กำลังฝึกเล่นนินจาเนี่ยได้มีคอมโบที่แบบไว้กดเล่นๆได้นะครับไว้ฝึกนะครับคงจะช่วยให้ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับผมก็จากที่ทดสอบนะจากที่ผมฟาร์มอยู่ประมาณ8,000 ต้นๆตอนนี้คือเด้งขึ้นมาประมาณ 8,700 ถึง 9,000 แล้วนะครับผมในอาร์คมานะต่อชั่วโมงนะครับขยะนะครับก็มันก็เร็วขึ้นนะแต่ว่าก็กดเมื่อยขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่คล่องเนาะแต่ถ้ากดคล่องอาจจะเร็วได้มากกว่านี้อีกนะครับก็ลองเอาไปลองปรับใช้ดูแล้วกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับคอมโบไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าคุณชอบมันหรือเปล่าแล้วก็คุณถนัดในการกดหรือเปล่าก็อันนี้ผมเอามาเป็นแนวทางให้แล้วกันนะครับคุณเอาไปปรับใช้กันอีกทีนึงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับหมดแล้วไม่มีอะไรจะแนะนำแล้วครับก็ถ้าเกิดใครที่ยังติดปัญหาอะไรสงสัยอะไรพิมพ์ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าจะไปถามในหลังไมค์แฟนเพจได้นะครับถามในไลฟ์สตรีมได้นะครับสตรีมก็ผมช่วงนี้พยายามสตรีมไม่ได้ทุกวันนะครับแต่ว่าก็จะติดงานบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคใครที่ยังไม่ได้กดSubscribe นะครับฝากกด Subscribe ด้วยกดไลค์แล้วกดกระดิ่งนะครับไว้แจ้งเตือนคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมคลิปมันจะออกช้าหน่อยเพราะว่าผมจะต้องทดสอบให้มันรู้จริงก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาอธิบายให้ฟังกันนะครับก็ต้องทำให้มันรู้จริงก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลออกมาแล้วมันเป็นข้อมูลมั่วเดี๋ยวผมจะโดนบ่นซะเปล่าๆนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยคลิปมันออกช้าหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมีอะไรมาผมแง้มๆให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นมูฟเมนต์นะครับมูฟเมนต์ขั้นแอดวานซ์ที่เอามาจากสตรีมเมอร์นะครับ2คนได้แก่บ็อกจัมป์กับตัวเยลโล่นะอันนี้ผมก็ไปลองไปแอบฝึกมาแล้วเรียบร้อยค่อนข้างคล่องนะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันสวัสดีครับ